สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็วันนี้ลุงแกมันก็จะมานำเสนอวิธีการลัด ง่ายๆนะฮะในปราสาทเคนเฮิร์ตนะฮะก็คือการลัดเนี้ยจะอยู่บริเวณหลังจากที่เราเปิดทางลัดแรกของปราสาทเคนเฮิร์ตได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าเราจะพาไปลัดตรงไหนกันฮะเราเปิดลิฟต์ตัวนี้ไปแล้วนะฮะวิธีการลัดนี้ก็จะเป็นวิธีการลัดที่ค้นพบมาก็นานแล้วฮะแล้วก็เป็นวิธีการทำง่ายๆฮะสามารถช่วยให้เราสามารถลัดเพื่อไปเอาอุปกรณ์อาเคนอย่างเช่นไอ Executioner Globe แล้วก็ชุดของอัศวินได้ง่ายฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันฮะอ่ะเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็วิ่งไปทางเนี้ยฮะจากนั้นขึ้นมาตรงนี้ฮะจุดลัดนี้ทำง่ายนะฮะแล้วก็เป็นจุดลัดที่หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วฮะแต่ว่าเผื่อสำหรับคนที่ยังไม่รู้ฮะนี่ฮะบริเวณนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีบันไดเตี้ยๆตรงนี้ฮะให้เราวิ่งขึ้นไปแล้วก็กระโดดฮะมันจะข้ามตรงเนี้ยฮะตรงไอ้ระเบียงเตี้ยๆตรงนี้ไปฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะวิ่งเห็นไหมฮะมันจะมาลงอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งการลัดเนี้ยเราต้องลงฝั่งทางซ้ายฮะเพื่อไปสับคันโยกแล้วเราก็จะเป็นทางลัดขึ้นไปต่อช่วงที่2ของปราสาทเคนเฮิร์ตนะส่วนถ้าฝั่งเนี้ยฮะก็จะเป็นการที่เราจะลงไปเพื่อเก็บอุปกรณ์อาเคนอย่าง Executioner Globe แล้วก็ชุดของอัศวินนะแต่ว่าเราต้องลงฝั่งนี้นะฮะเพื่อที่จะไปดึงคันโยกฮะนี่ฮะคันโยกก็จะอยู่ตรงนี้ฮะซึ่งการลัดเนี้ยก็จะทำให้สะดวกขึ้นนะฮะก็คือเราไม่ต้องวิ่งฝ่าพวกคนรับใช้ในปราสาทเคนเฮิร์ตนะฮะแล้วก็ประหยัดเวลาไปนิดนึงฮะแต่ช่วยให้เราเปิดคันโยกได้ไวขึ้นนะเหมาะสำหรับพวกการเล่นนิวเกมรอบใหม่หรือว่าการคนที่จะเล่นสปีดรันนะฮะใช้วิธีนี้ก็จะสามารถไปสู้กับบอสโลแกเลียสได้ไวขึ้นฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฮะเป็นคลิปสั้นๆที่มานำเสนอบริเวณจุดลัดต่างๆในบัตรบอลฮะวันนี้ก็เป็นการลัดในปราสาทเคนเฮิร์ตฮะถ้ายังไงใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง DV Hunter ของลุงแกมันด้วยครับบายครับผม